วันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการไลฟ์ด้วยอุปกรณ์กล้อง3ตัวนะครับจะประกอบไปด้วย Sony A6 III 2ตัวนะครับแล้วก็จะมีกล้อง GoPro 7 1ตัวนะครับเราจะเอากล้องทั้งหมดเนี้ยต่อเข้าสวิตเชอร์ที่มีแคปเจอร์การ์ดในตัวนะครับแล้วก็ต่อเข้าคอมผ่านโปรแกรม OBS ในการไลฟ์ออกไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเซตอัพอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มจากกล้อง Sony A6 III ตัวนี้นะครับเราจะเริ่มจากการต่อสายอย่างแรกเลยนะครับสมมติว่าเราไลฟ์ 2-3 ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับแบตเตอรี่จะสำคัญมากเพราะฉะนั้นแบตเนี่ยมันจะต้องเป็นพูดง่ายๆคือแบตต้องเป็นอมตะมันจะต้องไม่หมดเลยแต่แบตทั่วไปเนี่ยมันจะใช้ได้อาจจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวนี้แบตก้อนมันจะเล็กเพราะฉะนั้นความจุมันอ่ะจะค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เราจัดมานะครับจะเป็นตัวนี้คือตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ต่อเข้ากับตัวกล้องไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแบตตัวนี้ออกมานะครับแล้วทีนี้ตัวกล้องมันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับที่สามารถเอาสายดัมมี่ตัวนี้ผ่านสายออกมาโดยที่เราไม่ต้องเปิดตัวนี้ค้างไว้นะฮะเราก็จะดึงจุกตัวนี้เลื่อนออกมานะครับใช้ในการเลื่อนนะครับเลื่อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็งัดขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาตัวแบตดัมมี่เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็สายลอดมันออกมานี่นะครับแล้วเราก็ปิดไปปุ๊บเลื่อนปิดแค่นี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ได้สายต่อยาวเดี๋ยวเราจะมาสาธิตเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็มาต่ออันนี้เป็นตัวเมียนะฮะเราก็มาต่อกับปลั๊กตัวนี้ปึ๊บทีนี้ปลายสายมันก็จะเป็น USB ทีนี้เราต้องต่อเข้ากับ power bank ได้เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะมีคำเตือนอยู่นิดนึงนะครับที่ผมเห็นมาก็คือตัวอะแดปเตอร์ของตัว iPhone จะไม่สามารถที่จะเหมือนจ่ายไฟไม่พอเพราะว่ากล้องอาจจะใช้การอัตราการกินแบตเนี่ยมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ตัว Fast Charge หรือเป็น Power Bank ที่ตัวที่เป็นชาร์จแรงๆหน่อยครับถ้าเป็นอะแดปเตอร์ของ iPhone อาจจะไม่ติดเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตให้ดูเลยว่าเราต้องใช้อะแดปเตอร์รุ่นไหนนะครับปึ๊บพอตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ทำอย่างเงี้ย2ตัวอ๋อแต่ในเนี้ยเขาจะมีอะแดปเตอร์ของเขามาให้นี่นะฮะทั้ง2อันเลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตตัวถ้ามันแรงอ่ะมันจะเป็นสีนี้สีส้มๆนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสีส้มๆมันจะเขียนว่า power adapter 5 โวลต์ 3 แอมป์นี่แหละครับต้อง3แอมป์ขึ้นไปนะครับมันถึงจะต่อแล้วไฟจะติดครับเสียบปึ๊บจบเราจะได้กล้องที่เป็นอมตะ2ตัวแล้วปลายสายอะแดปเตอร์เราก็เสียบไว้เลยนี่ปึ๊บเสร็จแล้วทีนี้เรามาเซตตัวขาตั้งเพื่อที่จะตั้ง2ตัวนี้อย่างนี้นะครับเราพับขาลงมาแล้วตัวนี้จะมีที่กดนะครับเราก็กดล็อกตัวนี้ลงไปเสร็จปุ๊บมันจะล็อกของมันพอดีนะครับ3ขาตัวนี้มันจะล็อกได้2ระบบระบบแรกมันจะเป็นอย่างนี้ล็อกอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งมันก็จะกลางแบบเนี่ยมันจะกลางแต่เราไม่ได้ใช้อย่างนั้นหรอกเราใช้แค่ขั้นที่2เพราะว่าเราจะตั้งสูงนะครับนี่เสร็จปุ๊บเราหมุนคลาย3ล็อกแล้วดึงออกมาเราต้องคลาย3ล็อกนะครับแล้วก็ดึงออกให้สุดไปก่อนแล้วเราก็ล็อกนะครับกันแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแน่นหนาเสร็จปุ๊บเราตั้งแล้วทีนี้หัวที่ใช้จะเป็นหัวบอล นะครับวิธีถอดก็ง่ายจริงๆตัวนี้มันจะมีที่ล็อกสามารถ
ปรับขึ้นลงเรากลางเนี้ยสุดถ้าสมมติว่ามันสูงไปเราปล่อยเราคลายลงมาแล้วเราก็ล็อกมันก็จะดึงไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่ามันต่ำไปเราก็ดึงขึ้นมาแค่นี้เองนะครับวิธีการถอดเพจก็แค่ไถคลายตัวนี้นะฮะคลายตัวนี้แล้วก็เอาเพจออกมาได้เลยเราคลายปุ๊บมันสามารถดึงเพจออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยต้องระวังนะครับเวลาเราจะเอาเข้าเอาออกเราต้องประคองกล้องไว้ด้วยนะครับเราก็ใส่เพจจากกล้องตัวแรกนะครับพอเราใส่ล็อกให้แน่นนะครับให้ตรงทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเอากล้องขึ้นขาตั้งนะครับเราก็ต้องมาดูบาลานซ์ของขาตั้งว่ามันตรงไหมถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าตรงหรือเปล่าเราดูที่ตัวนี้นี่นะครับบนหัวกล้องมันจะมีลูกน้ำบอกเนี่ยมันจะมีลูกน้ำบอกนะครับบอกระยะบอกให้มันอยู่ตรงกลางในตรงวงมันนะครับก่อนเอาขาวางเราก็ตั้งขาปุ๊บเราเช็คระดับน้ำพอระดับน้ำเราเอาให้ตรงพอมันตรงอยู่กลางใช่ไหมครับพอระดับน้ำตรงปุ๊บเราถึงจะเอากล้องเนี้ยไปวางตอนวางเราก็ระวังนะครับวางปุ๊บนี่นะฮะให้เข้าล็อกปุ๊บแล้วเราก็ค่อยคลายอันนี้มือประคองกล้องไว้นะครับล็อกให้แน่นพอแน่นแล้วเนี่ยจบแล้วบาลานซ์ได้แล้วเสร็จปุ๊บกล้องตัวที่1เราได้แล้วนะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยปล่อยสายมาแล้วก็เราก็หาปลั๊กไฟนะครับเราก็หาปลั๊กไฟตัวเนี้ยมาเสียบเสร็จปุ๊บเรามาดูด้วยกันว่ามันติดไหมพออันนี้ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูติดจะมีสัญลักษณ์แบตขึ้นนี่นะครับแบตเข้าปกติก็แปลว่ามันเข้าแล้วตัวที่1สำเร็จไปแล้วต่อไปตัวที่2เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเราก็ได้กล้องตัวที่2แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูกล้อง GoPro นะครับตัวนี้จะใช้เป็น GoPro 7นะครับตัวนี้จะมีพอร์ตข้างๆนะครับเวลาเราใช้เราต้องเปิดฝานี้ไว้นะฮะเมื่อกี้เราตั้งซ้ายตั้งขวานะครับตัวนี้จะเป็นตัวกว้างเพื่อให้เห็นห้องทั้งหมดสมมุติว่าเราทําคลาสออนไลน์มีนักเรียนนั่งอยู่อาจารย์อยู่ด้านหน้ากล้องตัวนี้เราจะติดไว้กับผนังเพื่อที่มันจะสามารถเป็นกล้องกลางที่สามารถเห็นบรรยากาศโดยรวมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมว่าภาพคมชัดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้เหมาะสำหรับที่แบบเราตั้งยาวได้เลยตัวนี้นะครับจะมีสติกเกอร์ 3M อันนี้คือพอไปถึงแล้วเนี่ยเราลอกกาวตัวนี้ออกพอเราลอกกาวตัวนี้ออกแล้วเราสามารถติดได้เลยแต่ผมแนะนำว่าตอนติดอ่ะให้แกะออกมาก่อนตัวนี้มันมีคลิปล็อกได้เลยนี่นะครับเราตัวล็อกอย่างนี้เราเอาตัวนี้ไปติดไว้ก่อนรอทิ้งไว้ประมาณสัก30 นาทีแล้วถึงจะใช้งานเพื่อให้กาวมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มการต่อสายจากกล้องออก HDMI นะครับสายที่ผมจะใช้ก็จะเป็นของ Ugreen นะครับจะเป็นไมโคร HDMI นี่นะครับไมโคร HDMI 2 HDMI จะเป็นตัวเมียนะครับนี่นะฮะเราก็จะเสียบเข้าไปกับกล้องเลย3ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้เราก็ต่อเข้ากับพอร์ตด้านข้างนะครับอันนี้เราก็เลื่อนนี่นะครับเราจะเห็นมันจะมีพอร์ตคือด้านบนจะเป็นไมโคร USB ตัวนี้เอาไว้ต่อกับต่อเข้าคอมหรือต่อชาร์จในตัวก็ได้แต่ในที่นี้เราใช้แบตดัมมี่ตัวนี้ต่อตรงแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ใช้สายไมโคร2 HDMI เสียบเข้าด้านข้างแล้วก็เหลือปลายสายไว้แค่นี้นะครับกับทุกกล้องเลยเหมือนกันเลยปึ๊บแล้วก็อีกตัวหนึ่งเสียบกับ GoPro เหมือนเดิม GoPro จะอยู่ด้านนี้นะครับ GoPro จะมี2พอร์ตนะครับจะมีพอร์ต USB Type-C กับไมโคร USB ไมโคร HDMI เราเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็เสียบสาย USB Type-C to USB 3นะครับอันนี้เราก็เสียบเข้าไปเลย
ตัวนี้ปลายสายเราจะเสียบเข้า power bank ก็ได้นะครับเราจะต่อเข้า power bank หรือต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ก็ได้เลยต่อไฟตรงได้แต่ในที่นี้ผมต่อ power bank ให้เราต้องเช็คทุกครั้งนะครับบางทีสายเสียหรือว่าแบตเตอรี่ใน power bank เนี่ยหมดเพราะนั้นเราต้องดูสัญลักษณ์ที่มันขึ้นอยู่ในนี้ด้วยนะครับสัญลักษณ์จะเป็นฟ้าผ่าอยู่ที่แบตเตอรี่ทีนี้อันนี้เข้าแล้วจะขึ้นฟ้าผ่าอย่างนี้เพราะนั้นแปลว่าได้แล้วมาเดี๋ยวเราเตรียมสวิตช์เชอร์ออกมาก่อนนะครับสวิตช์เชอร์ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น RGB Link นี่นะครับจะมีด้วยกัน input 4 port ก็คือใช้ได้4กล้องนะครับแล้วก็จะมีมัลติตัวนี้ที่เอาออกมาดูไว้เวลาเราดูมอนิเตอร์แต่ตัวนี้ข้อดีของ RGB Link เนี่ยตัวนี้จะมีจอมัลติวิวเนี่ยอยู่เล็กๆอยู่เนี้ยให้เราได้เห็นอยู่แล้วเราจะลองสาธิตต่อเข้ากับตัวนี้นะฮะวันนี้เราจะยังไม่ได้ต่อเข้า OBS นะครับเพราะจริงๆมันง่ายมากเลยการต่อเข้า OBS เนี่ยเราพอเราต่ออุปกรณ์เซตเรียบร้อยเราแค่เอาสาย USB 3.0 ที่เขาแถมมาให้นะครับต่อจากเครื่อง RGB Link แล้วปลายสายต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยทีนี้เครื่องมันก็จะอัปเดตตัวไดรเวอร์อัตโนมัติแล้วพอเราเปิด OBS เราก็แค่ไปติ๊ก device ให้เป็น RGB Link มันก็จะเอา4กล้องเนี้ยเข้าไปในตัว OBS ได้เลยนะครับแล้วเราก็คอนโทรลสวิตช์เชอร์จากตัวนี้ได้เลยว่าเราจะเลือกใช้กล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4สามารถทำได้เลยง่ายทีนี้ไอ้นี่มันง่ายมากพอเสียบปลั๊กปุ๊บมันติดเลยแล้วเราก็เอาปลายสาย HDMI ที่เราต่อจากตัวจอเนี้ยเข้าตัวมัลติวิวเข้าช่องเอาเห็นไหมครับทีเนี้ยไอตัวเอาเนี่ยตัวมัลติวิวที่เราเห็นในจอเนี้ยมันคือในนี้มันก็คืออันเดียวกันก็จะเอาสาย HDMI นะครับอันนี้ของผมน่าจะใช้ประมาณ10เมตรต่อเข้ากับตัวกล้องแล้วปลายสายไปยังสวิตเชอร์นะครับตัวนี้ก็ต่อเข้ากับตัวนี้ได้เลยเราก็จะใช้ตีนลูกแกรัดกับสาย HDMI ไว้เพื่อไม่ให้กันไม่ให้มันแบบคนเดินมาแล้วมาโดนตัวนี้แล้วก็หาแล็กซีนสมมุติเราลายสายก็เอาแล็กซีนไว้กับพื้นได้เลยเพื่อกันคนสะดุดนะครับทีนี้ปลายสายเราก็ต่อเข้ากับอินพุตอย่างเช่นถ้าตัวนี้เป็นกล้อง1เราตั้งไว้ว่าเป็นกล้อง1เราก็เสียบตัวนี้เข้าไปเป็น HDMI 1นะฮะเสร็จปุ๊บนี่ครับสัญญาณจะเข้าเลยแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปตั้งให้เป็น clean HDMI เพื่อไม่ให้มันขึ้นอันนี้นะครับแล้วเราก็มาดูกล้องที่2โอเคครับอันนี้ก็เราต่อสาย HDMI จาก GoPro นะครับเข้ากับสวิตเชอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สัญญาณภาพทั้งหมดมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เรื่องของความสว่างหรืออะไรเราสามารถปรับที่กล้องได้เลยนะครับถ้ามืดไปมันอยู่ที่การวางแสงเราวางแสงให้ถูกมันจะไม่มืดแต่เนี้ยที่เราสาธิตก็คือมันย้อนแสงมันจะทำให้มันอาจจะมืดนะครับนี่แต่ทีนี้เราจะต่อให้ดูว่า3กล้องหรือ4กล้องสามารถเข้าตัวสวิตช์เชอร์แล้วออกเข้าตัวโปรแกรมหรือเข้าในคอมได้เลยนะครับโดยที่เป็นเรื่องง่ายมากสามารถทำเองได้เลยนะครับทีเนี้ยในระบบเนี้ยผมก็เซตอัพให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับสุดท้ายเราต่ออันนี้เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือตัว PC ของเราก็สามารถเอาสัญญาณภาพจาก RGB Link นะครับเข้ากับคอมได้เลยวิธีการเก็บสายอย่างที่ผมบอกสิ่งที่ต้องมีคือกาวแล็กซีนเอาไว้สำหรับกันคนเดินมาเตะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตีนตุ๊กแกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมไปให้นะครับตัวนี้จะมีให้ไปกับทุกสาย3กล้องและนี่นะครับคือทั้งหมดของวันนี้ที่เราสาธิตให้ดูนะครับกล้อง3ตัวสวิตช์เชอร์1ตัวนะครับอุปกรณ์เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะไลฟ์สดด้วยตัวเองได้เลยนะครับหรือใช้ทีมงานไม่มากนะครับประหยัดหลายๆอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ125 สตูดิโอนะครับสวัสดีครับ